ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกาแฟยี่ห้อ Feel Good นะครับซึ่งที่ผมมาทำรีวิวนี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผลตอบรับกับลูกค้าที่ผมทำขายนะครับถือว่าดีมากและในส่วนตัวของผมเองหรือเพื่อนๆที่มาทดสอบทดลองดื่มกันแล้วนะครับถือว่าเป็นกาแฟตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงมากๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดหรือว่าเขามีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคนี่ครับ Feel Goodและตอนนี้เราก็มาดูแพ็กเกจของมันนะครับจะเห็นว่าแพ็กเกจของมันน่ะจะมี2แบบนะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วมีดอกไม้มีใบไม้สีเหลืองอย่างนี้ก็คือเบรนด์คอฟฟี่นะครับและตัวนี้เบรนด์คอฟฟี่เนี่ยก็จะเป็นการผสมระหว่างอาราบิก้ากับโรบัสต้านะครับก็คืออาราบิก้าเนี่ยประมาณ 70% แล้วโรบัสต้าประมาณ 30% นะครับแล้วก็มาดูอีกแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนี้จะเป็นแบ็คกราวด์เป็นสีเขียวเห็นมั้ยครับแบ็คกราวด์มันสีเขียวนะครับแล้วก็ดอกไม้ใบไม้ที่เขาใส่มาเนี่ยที่ออกแบบมานะครับก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ตัวนี้จะเป็นอาราบิก้า 100% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสั่งครับต้องดูให้ดีนะครับนะครับแล้วก็สังเกตว่าซองฉีกนะครับตรงนี้ครับที่ฉีกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นสีน้ำตาลแต่ส่วนของอาราบิก้า 100% เนี่ยเป็นสีดำนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูซองดูแพ็กเกจกันอีกทีนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องก่อนเอาละครับทีนี้เราก็มาดูเจ้าแพ็กเกจตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวสติกเกอร์ที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีใบไม้กับดอกไม้สีเหลืองนี่นะครับตัวนี้ครับก็คือเขาเขียนว่า Feel Good นะครับเป็น 100% อาราบิก้านะครับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวก็คือตัว Dark นะครับมันก็จะมีเขาจะติ๊กมาให้เรานะครับเมื่อเราสั่งมานะครับเขาจะมีติ๊กว่าละเขาจะติ๊กให้เราก็คือมีเดียม Dark แล้วก็ Dark นะครับตัวนี้ผมสั่งดาร์กมาเพราะว่าผมเน้นที่กาแฟเย็นนะครับเพราะฉะนั้นดาร์กเนี่ยมีความสำคัญนะครับกาแฟยิ่งเข้มข้นมากยิ่งทำกาแฟเย็นมันจะอร่อยนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคอีกเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งสำหรับมือใหม่นะครับผมคิดว่าคนเก่าๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็ตัวดาร์กนะครับก็ตัวนี้ผมเอาดาร์กมารีวิวโอเคทีนี้มาดูซองมันนะครับซองแน่นอนแหละข้างในเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมฟอยล์อยู่แล้วนะครับข้างในเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับแล้วก็แพ็กเกจก็ทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าคนทำเนี่ยครับจะเห็นคนทำกาแฟผลิตกาแฟเนี่ยทุกคนนะครับเขาก็ต้องทำแพ็กเกจมาแบบอะไรปิดสนิทนะครับแล้วก็จะมีวาล์วระบายอากาศอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้มีวาล์วระบายอากาศนี่นะครับเห็นไหมครับก็วาล์วระบายอากาศเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้ากาแฟไหนที่ไม่มีวาล์วระบายอากาศนะถือว่าอันนั้นไม่ดีนะครับมันก็อาจจะมีปัญหากับตัวเนื้อกาแฟหรือกลิ่นกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นควรมีนะครับเอาละทีนี้มาดูนะครับที่ผมบอกมันมีฟอยล์ก็ดูข้างนอกนี่ก็แล้วกันเนาะน่าจะเห็นอยู่เนี่ยครับมันก็เป็นฟอยล์อลูมิเนียมนะครับที่อยู่ด้านในของตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับโอเคเอาละทีนี้มาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปซิปนะครับเนี่ยครับเห็นฮะเป็นใหญ่ๆส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับเปิดซองนะครับเนี่ยครับก็เปิดซองเราสามารถดึงได้เลยนะครับเนี่ยครับก็ดึงได้ก็สะดวกดีนะครับเนี่ยครับดึงได้ง่ายๆเลยนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค้างไม่ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยแง้มขึ้นมานะครับเนี่ยเปิดซิปตัวซิปล็อกนะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับโอ้โหเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับจะเป็นซิปล็อกเห็นไหมครับถือแล้วซิปล็อกตัวเนี้ยแน่นมากเลยนะครับแน่นมากนะครับแน่นมากจริงๆแล้วข้างในจะเห็นว่าเป็นฟอยล์เลยเห็นไหมน่าจะโฟกัสอยู่นะเดี๋ยวผมขยับตัวนิดนึงเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นซิปล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์อยู่ด้านในนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อของกาแฟที่ผมสั่งบดมานะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าแพ็กเกจทั้งหมดทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขามีบอกวันที่ที่คั่วด้วยนะครับโรสเดทนะครับคั่ววันที่5เดือน7นะครับผมเพิ่งสั่งมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนบอกมาให้เราด้วยนะครับโอเคเป็นแพ็กเกจที่เป็นอาราบิก้า 100% นะครับโอเคอันนี้ก็คงไม่ต้องมีอะไรแล้วเนาะก็ดูกันแค่นี้มันคงไม่มีอะไรนะครับต่อไปมาดูแพ็กเกจนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงตรงเรื่องซิปแล้วเนาะเพราะเมื่อกี้เราพูดไปหมดแล้วทีนี้มาดูเรื่องของตัวเบรนด์คอฟฟี่นะครับทีนี้ Feel Good เนี่ยได้ทำเบรนด์คอฟฟี่เข้ามานะครับเบรนด์คอฟฟี่ตัวนี้จะมีส่วนผสมของอาราบิก้า 70% นะครับแล้วก็โรบัสต้า 30% เราจะคั่วรวมกันนะครับเพื่อให้ได้ความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าเวลาลูกค้าจะสั่งดื่มนะครับ
ลูกค้าบางคนกินกาแฟแล้วเวียนหัวต้องระวังนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถามลูกค้าให้ดีนะครับว่ามีโรบัสต้าผสมเนี่ยกินแล้วเวียนหัวไหมถ้าเวียนหัวลูกค้าอ๋อไม่ได้ต้องกินอาราบิก้า 100% เพราะนั้นอาราบิก้า 100% เนี่ยเราต้องใช้ซองที่เป็นสติกเกอร์สีเขียวนะครับส่วนตัวนี้สติกเกอร์สีแดงเนี่ยมันก็จะมีโรบัสต้าผสมมา 30% นะครับแล้วการคั่วก็จะมี3แบบเช่นกันนะครับเวลาเราสั่งนะครับก็จะมีบอกมานะครับก็คือมีเดียมดาร์กแล้วก็ดาร์กเขาก็จะติ๊กมาให้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ผมอยากจะบอกว่าวิธีการเลือกจะชงกาแฟนะครับก็สิ่งแรกต้องนึกถึงก่อนว่าลูกค้าเรากินกาแฟอะไรมากกว่านะครับกินกาแฟเย็นมากกว่าไหมเราก็ควรซื้อแบบเบรนด์คอฟฟี่ไปนะครับแล้วจะใช้ดาร์กมีเดียมดาร์กขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนนะครับของเจ้าของหรือแม้แต่ของผู้ดื่มของลูกค้านะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีความสำคัญแต่อย่างที่บอกนะครับกาแฟไม่มีใครบอกได้ว่ากาแฟตัวไหนอร่อยแน่นอนแต่คนที่ชอบกาแฟแต่ละคนชอบไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกาแฟเนี่ยชอบไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่กาแฟตัวนี้ผมเอามาขายแล้วได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าผมรู้สึกว่าลูกค้าบอกว่ามันหอมดีมันดีเลยแหละมันไม่ได้แพ้กับบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ริมทางนะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะผมก็เลยเอามาทำรีวิวให้เพื่อเป็นตัวตัดสินใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วเข้าลองไปสั่งดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนะครับลองเข้าไปดูกันแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวสรุปในทีนะครับก็พูดง่ายๆนะครับกาแฟทั้ง2ตัวนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือแถบสีแดงถ้าเป็นสติกเกอร์สีแดงนะครับก็จะเป็นเบรนด์คอฟฟี่นะครับก็คืออาราบิก้า70โรบัสต้า30นะครับส่วนตัว 100% อาราบิก้าก็คือไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนะครับเป็นอาราบิก้า 100% จะเป็นสติกเกอร์สีเขียวนะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มด้วยโมคาพอร์ตกันอีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการต้มกันเลยแล้วก็ผมก็จะมาบอกต่อว่าหลังจากเราต้มเสร็จแล้วเรามาดื่มแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันมีความพิเศษยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะดื่มกาแฟนะครับเมื่อกี้จะเห็นขั้นตอนในการเราต้มด้วยโมคาพอร์ตนะครับส่วนใช้อย่างอื่นเนี่ยใครจะเอาไปใช้กับเครื่องชงกาแฟแบบใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ผมใช้กับโมคาพอร์ตเพราะว่าผมเองทำกาแฟที่ด้วยหม้อต้มโมคาพอร์ตอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผมไม่ได้ทำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมจะบอกมันนะครับว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราได้น้ำกาแฟมาแล้วนะครับถ้าจะพูดถึงตอนนี้นะครับมันจะมีความหอมละมุนอยู่เลยนะครับแต่ตอนที่เราต้มเมื่อกี้นะครับตอนที่กาแฟเริ่มขึ้นมาจากหม้อนะครับแล้วกลิ่นของกาแฟนะครับมันจะหอมฟุ้งไปทั่วเลยนะครับนี่ขนาดเป็นเอาท์ดอร์นะครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟที่ผมนั่งอยู่นะครับตอนที่มันขึ้นมานะครับมันจะหอมมากและจะสังเกตว่าสิ่งที่หลายๆคนชอบก็คือครีมม่านะครับครีมม่าเนี่ยมันจะค่อยๆออกมานะครับค่อยๆออกมาทีละนิดนะครับมันจะมีความหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณที่ผมต้มเนาะอันนี้คือข้อดีของมันเลยแล้วก็ตอนนี้พอเราจะมาดื่มเนี่ยครับก็ยังหอมอยู่นะครับยังหอมอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับกับกาแฟยี่ห้อฟีลกู๊ดนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเราใช้เป็นอเมริกาโน่นะครับความขมมันจะติดที่ปลายความขมมันจะติดที่ปลายลิ้นเลยนะครับแล้วค่อยๆไหลลงไปที่คอนะครับมันค่อยๆขมทีละนิดจนกระทั่งเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับลิ้นเราเริ่มจะหวานเพราะฉะนั้นกาแฟตัวนี้ที่ผมบอกว่าผมเลือกมาใช้เพราะว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงนี้นั่นเองนั่นคือ1มันหอม2เมื่อเราดื่มเข้าไปนะครับมันจะค่อยๆหวานทีอะโทษทีเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะขมแต่มันขมไม่สุดนะครับมันขมแบบกำลังดีอ่ะนุ่มละมุนมากเลยนะครับเนี่ยครับคือมันเป็นกาแฟที่นุ่มละมุนมากๆเลยนะครับนี่คือกาแฟยี่ห้อ Feel Good นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นอีกรีวิวนึงนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะลองมาเลือกซื้อกาแฟตัวนี้ไปลองทานไปลองดื่มดูนะครับหรือเอาไปขายไม่ว่าจะเป็นร้านโมคาพอร์ตหรือกาแฟดิบต่างๆหรือเ
ครื่องชงกาแฟใหญ่ๆถ้าอยากรู้ว่ากาแฟตัวนี้มีดีอะไรลองได้ครับลองเอาไปดื่มหรือเอาไปขายดูนะครับผมว่ารับรองทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวใครอยากซื้อนะครับผมก็จะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้250กรัม2ขีดเนี่ยตกประมาณ100กว่าบาทเองนะครับส่วน500กรัมนะครับตกประมาณ200นิดๆนะครับ200กว่าหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเองนะครับผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ลองเข้าไปซื้อดูนะครับรับรองผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคนดื่มกาแฟแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับรสชาติที่แต่ละคนบอกว่าอร่อยอีกคนนึงอาจจะบอกไม่อร่อยเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟมันต้องมีทักษะนิดนึงแล้วแต่คนชอบด้วยแต่กาแฟตัวนี้ผมเลือกมาให้ลูกค้าแล้วและลูกค้าชอบมากเวลาผมเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยลูกค้าดูดปุ๊บลูกค้าจะพูดอย่างเงี้ยพี่แม่มันชื่นใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาชงกาแฟนะครับก็ต้องมีเคล็ดลับนิดนึงก็คือกาแฟเย็นเนี่ยให้ใช้เป็นดาร์กนะครับส่วนกาแฟร้อนเนี่ยมีเดียมดาร์กหรือว่ามีเดียมก็ได้ครับมันก็จะหอมนะครับโอเคไงก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรผมก็จะมาบอกนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ